ใช่ไหมอะไรนะครับเพลงชาดีอยู่แล้วเดี๋ยวดูนิดนึงก็ได้ครับอ่ะครับอันนี้ค่ะขอด้วยไม่ต้องเออทำไมอ่ะเสียเวลาเอ้าแต่จริงไม่น่าห่วงอะไรนะเดี๋ยวให้เวลาเดี๋ยวเวลาไม่พอนิดนึงก็ได้ครับพี่ต้องให้มันดูฟิลอะไรเอาอ๋อช้าไปไม่เร็วนะหนูหินนะเนสแล้วก็คมๆเล่าให้คนดูฟังยังพอไหมน้องแคทเล่นให้พี่เป็นอันนั้นก่อนเป็นคนนิ่งๆก่อนคิดว่าพี่ซันนี่จะเป็นยังไงก็มานิ่งๆแหละอ้าวเราจะพับมาเพื่อลองคาดการณ์ไม่แคทจะได้ฝึกของแคทไปก็ได้ไม่เป็นหรอกเหมือนกันบ้านบ้านไว้บ้านบ้านถึงจะสู้ไดลืมแชร์คนดูเลยว่ะแรกดีมากตูจะแรงขนาดท่อนไหนมากคะพอท่อนหลังๆแล้วเรากลายเป็นเล่นกับเขาอย่างเดียวไงคือมันต้องมีแบบว่าพอเขาแบบหันไปเราก็ต้องแบบมาแชร์คนดูเฮ้ยไม่สนฉันเลยเนี่ยนึกออกป่ะตอนนั้นมันมีจังหวะได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็คือการเล่าให้คนดูฟังดีแต่โดยรวมดีมากทิศทางถูกแล้วเอาแบบเมื่อกี้ใช่ไหมคะไม่เยอะไปใช่ไหมคะไม่อย่างนี้แหละคนดูชอบเพราะเมื่อวานเน็ตกลัวแบบน้องแคทกลัวเยอะเกินไปค่ะเน็ตก็เลยไม่กล้าปล่อยสุดเลยเนสทำเอาน่ารักไม่มันไม่ดูกันร้องอะไรอย่างนี้ด้วยหรอโอเคค่ะเพราะปกติเนี่ยก็แบบใบว่าไงเมื่อกี้ดูไม่ของเนสได้แล้วใบว่าของน้องแคทไม่ต้องทำอะไรหรอกถึงตรงไหนนะตอนไหนไอพวกร้องพวกอะไรอย่างเงี้ยไอพวกที่นั่งเนี่ยหรอไม่เพราะของใครจะเป็นพี่ซันนี่ไอจะเป็นพี่เคมไหมของแคทก็ยิ่งทำให้โชว์เขาน่าสนใจใช่ไปร้องไปแสดง acting กับเขาก็ยิ่งทำให้โชว์เขาน่าสนใจเราต้องแบบรับรีแอคตามเขาก็พอแล้วน้องแคทชอบเลยพี่แล้วพอปุ๋ยเคยเล่นให้พี่เนสนะก็จะแบบใส่
อาแค่ต้องแบบนิ่งๆแล้วพอเขามาก็แค่ยิ้มเนยๆแล้วก็นิ่งไปไปป่วยไปอ่ะไปป่วยเออแล้วทำหน้าเหมือนที่ต้องแค่เคยทำแต่ว่าไม่ใช่แบบบูดมากจนแบบเขาทำมาก็แบบนวดให้ไหมก็ไม่เป็นไรหรอกอะไรแบบแต่ก็เล่นกับเขาด้วยแหละเล่นกับเขาด้วยแต่แบบไม่ต้องแบบไปร้องไห้แต่เนสต้องมาอย่างนี้เลยว่ะต้องบ้านๆระดับเนี้ยถึงจะมีเสน่ห์จริงๆติดๆในแบบของเราเอาแบบเมื่อกี้ใช่ไหมคะแค่แบบแชร์คนดูมากแชร์คนดูแค่นั้นเลยตอนหลังต้องนึกเสมอว่าเราเล่าให้เขาฟังอยู่โอเคค่ะไม่งั้นจะกลายเป็นอินซะจนลืมไปเลยไม่มีการแบบมันจะไม่น่ารักอ่ะนะครับป่ะแล้วตอนแชร์อ๋อก็คือตอนท่อนที่ร้องข้างหลังเลยใช่ไหมคะหลังเต้นบ้านๆแล้วหรือว่าใช่ตอนที่ตอนสุดท้ายตอนท้ายมันร้องว่าอะไรนะที่เดินไปเดินมาแล้วด้านหลังแคทอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเขาถ้าไม่สนใจก็ต้องแบบฟ้องคนดูอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเกิดเขาสนใจเราก็หันไปแบบเป็นไงล่ะอะไรกับคนดูเนี่ยว่าได้ใจอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะสื่อสารโอเคค่ะแต่เมื่อกี้ก็โอเคกว่าเมื่อวานใช่ดีแล้วสองท่านต้องเล่นให้คมๆใช่ไหมใช่พี่ยังรู้สึกว่าจังหวะของแคทดูเยอะๆไปหน่อยคือทำอะไรต้องทำให้ชัดเพราะว่ามันคล้ายๆละครเวทีเหมือนกันนั่นแหละคือเล่นไปถึงไกลมากอะไรแค่นี้เนาะเออจะสั้นๆเนี่ยเพลงช้าลองดูอ่ะสุดท้ายแล้วต้องทำอีกทีมละเขาว่าทำไม่ทันจ้ะเนี่ยเปิดให้เขาทำยังไงใบต้องมั่นใจนะเว้ยครับตรงนี้ได้อยู่แล้วคือที่แค่รู้สึกว่าทำให้มันอินในฟิลในทางที่แตกต่างมากกว่าไม่ออกป่ะเพราะเรามีดีทางนี้ไงคืออันนั้นเข้ามาทางเยอะไงถ้าเราเยอะเหมือนเขาจะกลายเป็นว่าเหมือนกันไปหน่อยแล้วเราจะแพ้ด้วยเพราะมันตัวแตกขนาดนั้นเนี่ยหรอปะเขาไม่ได้อะไรอะอะไรสายมันติดหรอไม่มีหรอกมันก็คือเมื่อวานเนี่ยพี่รู้สึกว่าสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วแพ้แต่แรกอะไม่เกี่ยวมากกว่าคือเป็นตัวเองอะมันไม่มีผิดมีถูกแล้วไงแต่ถ้าตัดสินก็คือมีชนะแพ้ด้วยใช่ไหมครับถ้าตัดสินจริงก็มีก็ต้องมีแหละแต่ว่าจริงคะแนนมันไม่ได้ไงวะไม่เกี่ยวกับคอมเมนเตอร์หรือAFมันคือการบริหารเสน่ห์ถูกป่ะครับก็เลยพี่ถึงบอกอ่ะไบรท์เป็นยังไงเบสต้องดึงไบรท์ตรงนั้นดึงตรงนั้นขึ้นมาให้มากที่สุดมันไม่ได้เกี่ยวว่าร้องดีโชว์ดีเกี่ยวส่วนหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องเสน่ห์มากเดี๋ยวต้องคนละอีกรอบนึงรอบใช่มั้ยอะไรนะเดี๋ยวต้องมีคนละอีกรอบใช่มั้ยคะไม่ละอันนี้เดี๋ยวไปซ้อมกันอ่ะเดี๋ยวอันให้พี่เอิร์ทหน่อยน้องแคทเอาโทรศัพท์มาเออ2 3วันนึงเดี๋ยวก่อนเรารู้แล้วใช่ไหมว่าร้องเพลงนี้ให้ใครเอิร์ธนั่นแหละครับ